ผิดต้องว่าไปตามผิดนะครับตำรวจที่ไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในองค์กรนะครับเราต้องเอาออกจากองค์กรเราต้องดำเนินข้อหานี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะครับที่ปฏิเสธไม่ยอมรับและทำลายพยานหลักฐานวันนี้ท่านไม่ได้ปกป้องประเทศชาติไม่ได้ปกป้องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่ท่านปกป้องตัวเองเรียกได้ว่าเป็นมวยที่ถูกคู่จริงๆเลยนะคะระหว่างพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบิ๊กเจ้ากับนายชวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและอีกหลายๆบทบาทหน้าที่ของเขานะคะจากกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยออกมาชี้แจงเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับวงการตำรวจไทยแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับงัดหลักฐานออกมาสู้กลับอย่างหัวชนฝาเลยนะคะกับกรณีที่ตำรวจสน.ห้วยขวางตั้งด่านรีซับดาราสาวไต้หวันเมื่อวันที่5มกราคม2565ที่ผ่านมาค่ะมากันที่เรื่องราวของความผิดทางด้านของตำรวจกันบ้างค่ะหลังจากที่บิ๊กเจ้าออกมายืนกรานในขณะนั้นนะคะว่าความผิดเดียวที่พบนะคะก็คือความผิดตามมาตรา157ในการไม่ยึดบุหรี่ไฟฟ้าดาราสาวไต้หวันคนดังกล่าวค่ะงานนี้ชูวิทย์ออกมาเถียงแบบหัวชนฝาอีกครั้งนึงนะคะบอกว่าสิ่งที่ตำรวจพูดไม่เป็นความจริงค่ะพร้อมทั้งยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทำไมไม่นำตัวพยานผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสองคนพร้อมๆกันค่ะบุคคลที่เกี่ยวข้องมันต้องแยกเป็นสองส่วนในกล้องวงจรปิดในทางของการสอบสวนเดี๋ยวให้ไปแยกให้ดูว่าใครทำอะไรหน้าที่อะไรให้เป็นไปตามสิ่งที่พยานหลักฐานปรากฏตอนนี้ยังไม่ระบุว่าใครทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับแต่157ชัดเจนแล้ว149ให้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วใครที่มีพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างอย่างพามาเลยครับนำมาดีดีรับทราบสำนวนนะครับในการประชุมเมื่อวานก็มีการเร่งรัดติดตามบุคคลที่อยู่ในรถทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะผู้ขับขี่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในทุกจุดที่นักท่องเที่ยวไปในทุกจุดที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพหรือในจุดที่อยู่บริเวณทั้งจุดด่านจุดตั้งจุดสกัดติดตามพยานทุกคนที่จะมาให้ปากคำพยานผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทยท่านก็มีทำไมท่านไม่เอาออกมาล่ะครับคลิปท่านเองก็มีผมให้โอกาสท่านนะครับให้โอกาสท่านในการที่จะพูดความจริงกับสังคมไทยและขอโทษสาวไต้หวันคนนั้นส่วนเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกมากล่าวอ้างว่ามีการสั่งให้ลบไฟล์ภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดรวมถึงกล้องที่ติดอยู่หน้าหมวกของตำรวจนะคะเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบให้แน่ชัดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะเบื้องต้นพบว่าไฟล์ถูกลบจริงค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกลบเพราะสั่งให้ลบหรือว่าไฟล์หมดอายุค่ะยืนยันว่าไม่มีครับไม่มีใครสั่งทำให้อะไรเลยผิดกฎหมายได้ครับแล้วต้นฉบับมีอยู่ที่กรุงเทพมหานครตรวจสอบได้กล้องติดตัวตำรวจคอมแบทแคมเมร่าต้องติดตัวตอนนี้มีหนังสือส่งไปตรวจที่พอทอเนื่องจากไฟล์ถูกลบต้องกู้คืนอันนี้ให้ไปตรวจสอบถ้าจะลบเองหรือกล้องทับก็แล้วแต่ให้พอทอตรวจกู้ขึ้นมากล้องหน้าสถานทูตจีนเราเข้าไปดำเนินการอะไรเขาเกี่ยวกับสถานทูตไม่ได้นะครับหลักฐานซึ่งอยู่บนหัวของตำรวจอะหัวตรงนี้ไอ้กล้องเนี้ยที่ถ่ายที่เห็นเหตุการณ์เวลาจะจับเวลาจะอะไรนี่ด่านเนี่ยทำไมท่านไม่เอาออกมาเปิดและทำไมถึงไปตกลงกับแกร็บไปบอกเขาบอกว่าสาวไต้หวันเมาแล้วถ่ายคลิปได้20กว่าวันกล้องรถที่ไหนล่ะครับที่มันจะบันทึกได้แค่20กว่าวันและแล้วนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือบิ๊กเจ้าเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาขอโทษกับประชาชนกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะรวมถึงทางด้านคุณชูวิทย์เองก็ได้ออกมาขอโทษดาราสาวไต้หวันคนดังกล่าวด้วยค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมครับในภาคสังคมต้องขอนะกราบขออภัยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในบางส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสังคมและประเทศนะครับในส่วนตรงนี้ครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจขอกราบขออภัยไปยังพี่น้องประชาชนครับแทนข้าราชการตำรวจทุกคนด้วยครับกับผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ขอทำหน้าที่ประชาชนคนไทยผมขอโทษสาวเน็ตไอดอลไต้หวันในนามประชาชนคนไทยผมขอโทษครับ
30มกราคม2566นายชีวิตกมลวิสิทธิ์ได้ออกมาโพสต์คลิปนะคะซึ่งในคลิปมีการคุยโทรศัพท์กับปลายสายคือชายชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้มีการประสานบกน.1ในการตั้งพนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคำชายชาวสิงคโปร์ดังกล่าวพร้อมทั้งนำรูปตำรวจทั้ง14คนที่ในคืนเกิดเหตุนะคะมาให้ชี้ตัวค่ะซึ่งหากได้มีการรวบรวมหลักฐานจนครบแล้วนะคะก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะในมาตรา149และมาตราอื่นๆกับตำรวจที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเคลียร์นะจบไหม